บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอะซานินวะดาบิดะอ์วะติฮิอิลายอมิดดีนซุบฮานะกะลาอิลมะลานาอิลลามาอัลลัมตะนาอินนะกะอันตันอะลีมุนฮะกีมอัลลอฮุมมะอินนานัสอะลูกะอิลมันนาฟิอันวะริซกันตอยยิบันวะอะมะลันมุตะกับบะลันอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความจำเริญและความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับขอชูโกรธขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้เราได้กลับมาเจอกันอีกนะครับหลังอีดุลอัฎฮาที่ผ่านพ้นไปนะครับหลายท่านคงทานเนื้อกันอร่อยไปเลยใช่ไหมปวดฟันกันหรือเปล่า อย่าให้ปวดฟันนะ ถ้าปวดฟันนี่ทรมานใช่ไหม ก็อัลฮัมดุลิลลาห์ครับวันนี้กลับมาพบกันเหมือนเดิมนะครับเรื่องหรือว่าหัวข้อที่อยากจะได้นำเรียนแล้วก็พูดถึงในวันนี้เนี่ยนะครับก็คือสุนนะหรือว่ากิจวัตรประจำวันนะครับของพวกเราทุกๆคนของผู้ศรัทธานั่นเองหมายความว่าใน1วันของเราเนี่ยหรือว่าใน24ชั่วโมงของเราเนี่ยสิ่งที่เราควรจะต้องทำเนี่ยมีอะไรกันบ้างแน่นอนถ้าเรามีกิจวัตรเยอะแยะนะตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอนเนี่ยมีหลายเรื่องราวนะแต่ว่าบางทีเราก็ต้องมาดูก่อนว่าไอ้สิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันอยู่ในรูปแบบของท่านนบีบ้างไหมมันก็มีทั้งมีและไม่มีใช่ไหมเพราะบางเรื่องเนี่ยนบีไม่ได้สอนแต่เราก็ทำใช่ไหมไอ้บางเรื่องที่นบีสอนเราก็ลืมเพราะนั้นวันนี้ลองฟังกันดูนะครับแล้วก็ลองเอามาตรวจสอบกันดูว่าสิ่งไหนที่เราทำแล้วทำดีดีละคงมันเอาไว้สิ่งใดก็ตามที่มันยังไม่ได้เกิดขึ้นนะเพราะว่าเรามีเวลาไปทำอย่างอื่นเยอะก็ลองเอามาทำกันดูนะครับกิจวัตรประจำวันหรือว่าซุนนะห์ในชีวิตประจำวันของคนที่เป็นผู้ศรัทธาของพวกเราเนี่ยแหละครับเขาบอกแล้วว่าการมีชีวิตอยู่ของเราเนี่ยเราไม่ได้อยู่ไปวันๆใช่ไหมเราอยู่เพื่อปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นเราจึงต้องตรวจสอบว่าเราทำอะไรกันบ้างในแต่ละวันของเราเพราะว่าเป้าหมายหลักของการมีชีวิตอยู่ในดุนยานี้พวกเราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับทุกท่านทราบกันดีอยู่แล้วว่ามาคอลักตุนจินนะวันอินซาอิลลาลิยาบูดูนนี่คือเป้าประสงค์หลักเราได้ยินได้ฟังจนกระทั่งเข้าใจอยู่แล้วแหละและฉันไม่ได้สร้างยินและมนุษย์ขึ้นมาในโลกดุนยาใบนี้เพื่อประโยชน์เพื่อสิ่งอื่นใดทั้งสิ้นเพื่อเป้าประสงค์ใดทั้งสิ้นเว้นแต่ให้ทั้งยินและมนุษย์นั้นทำไมนะลินัยบาดะเพื่อการเคารพภักดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นถึงบอกว่าเวลาเรามีชีวิตอยู่ในดุนยาเนี่ยเราจึงไม่ได้ปล่อยวันเวลาให้ผ่านพ้นไปโดยที่เราไม่ได้เก็บเกี่ยวอะไรไว้เลยพอท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราก็ต้องจากโลกนี้นะครับอินนาลิลลาห์กันทุกวันนะเมื่อกี้ฟังที่มากับอินนาลิลลาห์นะอายุ90ปีนะก่อนทำดีแล้วอายุเยอะนะครับอายุยืนก็หลายท่านก็อยากอายุยืนหลายท่านก็อาจจะอยากจะให้มีสุขภาพแข็งแรงไปเรื่อยๆก็ทำดีแล้วครับทั้งหมดทั้งสิ้นเป็นสิ่งที่เราสามารถขอได้นะครับเพื่อเราจะได้มีโอกาสในการที่จะทำอิบาดะห์ไปได้เรื่อยๆแค่นั้นเองนะครับทีนี้กลับมาสู่เรื่องของเราหรือว่าหัวข้อของเรานะครับซุนนะห์ในชีวิตประจำวันแบบอย่างที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทิ้งเอาไว้นะอันนี้เราก็ไม่ได้มานั่งรวบรวมเองนะบรรดานักวิชาการเขาก็รวบรวมมาให้เพื่อให้มันเป็นหัวข้อให้เราได้สามารถจับต้องได้และเอามาปฏิบัติได้อย่างแท้จริงนั่นเองนะครับประการที่หนึ่งเลยหรือว่าเรื่องแรกเลยที่เราควรจะต้องปฏิบัตินั่นก็คือตอละบุนอิลม์แสวงหาวิชาความรู้ครับการแสวงหาวิชาความรู้ไม่ได้หมายความว่าจะต้องไปอยู่ในโรงเรียนเสมอไปนะอย่าไปเข้าใจว่าตอนเรียนหนังสือต้องอยู่ในโรงเรียนอยู่นอกโรงเรียนไม่ได้เดี๋ยวนี้เนี่ยเขาแทบจะไม่อยู่ในเรียนกันแล้วนะเดี๋ยวนี้เขาเรียกเรียนได้ทุกที่นะครับเพราะว่าเรามีเครื่องมือสื่อสารเรามีอุปกรณ์ไฮเทคมากมายก็ถือว่าเป็นตัวช่วยในการที่เรานั้นจะได้เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์แต่ว่าแน่ๆก็คือว่าเราต้องใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างแท้จริง อย่างเครื่องมือสื่อสารที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับประโยชน์เนี่ยมันกลับไปอยู่กับใครรู้ไหมมันกลับไปอยู่กับพวกเรานี่แหละกับคนอายุเยอะซึ่งใช้เป็นบ้างไม่เป็นบ้างนี่แหละนะประโยชน์มันเกิดขึ้นกับเราแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคนที่เขาอยู่กับมันเยอะๆหรือว่าเชี่ยวชาญในเรื่องการใช้เช่นเยาวชนวัยรุ่นเนี่ยไปดูได้ฮะไม่มีใครสักเท่าไหร่ที่จะมานั่งดูหรือว่ามานั่งฟังในสิ่งที่มันเป็นเรื่องราวศาสนานะครับพอเขาถือว่าเดี๋ยวดูเมื่อไหร่ก็ได้หรือว่าอยากรู้เมื่อไหร่ก็ค่อยสรรหาในอินเทอร์เน็ตก็ได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรล่ะมันเป็นการใช้สื่อที่ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะแต่ก็เอาละนะครับยุคของเขาก็ต้องว่ากันไปตามนั้นเราก็พยายามประคับประคองครอบครัวของเราก็แล้วกันว่าเรามีสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วใช้ให้เกิดประโยชน์เรื่องนึงที่ควรจะต้องได้รับก็คือเรื่องของตอละบุนอิลมีหรือการศึกษาหาความรู้การแสวงหาวิชาความรู้
ซึ่งอย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่าการแสวงหาความรู้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องมาอยู่ในที่ใดที่หนึ่งเป็นการเฉพาะเพราะเราสามารถหาความรู้ได้เปิดโทรทัศน์เดี๋ยวนี้นะเรามีสื่อมากมายใช่ไหมทีวีที่เป็นช่องของมุสลิมก็ต้องเยอะแยะหรือแม้กระทั่งไอ้อะไรนะสื่อที่เรามีอยู่คือโทรศัพท์เนี่ยนะครับที่มันอยู่ใกล้ตัวเราก็สามารถใช้ให้เกิดประโยชน์ได้นั่นหมายความว่าการศึกษาเนี่ยเป็นหน้าที่แต่วิธีการในการศึกษานั้นก็ถือว่าใครสามารถใช้อะไรได้ก็ว่ากันไปด้วยกับคำสั่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าตอละบุนอัยมีฟารีดะตุนอะลากุลลิมุสลิมินการแสวงหาวิชาความรู้นั้นถือว่าเป็นฟารีดะคือฟัรดูนั่นแหละครับฟัรดูแปลว่าความจำเป็นฟัรดูแปลว่าข้อบังคับเป็นความจำเป็นนั่นเองเพราะฉะนั้นการเรียนรู้การศึกษาในเรื่องราวของศาสนาจึงเป็นหน้าที่เราอยู่ในดุนยานี้เราก็ไม่ได้ทิ้งในเรื่องของสามัญนะไม่ใช่ว่าสามัญเราเรียนไม่ได้เดี๋ยวจะบอกว่าต้องส่งลูกเรียนศาสนาอย่างเดียวสามัญไม่ต้องไม่ใช่นะครับเราต้องเรียนทั้งสองโลกนั่นแหละทั้งสองแบบเลยสามัญก็ต้องเรียนศาสนาก็ต้องเรียนสามัญเรียนเพื่ออะไรอ่ะเรียนเพื่อให้เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์เอามาประกอบอาชีพเอามาดำเนินชีวิตในดุนยานี้เพราะว่าถ้าหากว่าไม่มีความรู้ด้านสามัญเลยเนี่ยลำบากนะบวกลบคูณหารไม่เป็นทำไงอ่ะวิทยาศาสตร์ไม่รู้เรื่องคณิตศาสตร์ไม่เป็นภาษาอังกฤษไม่ได้ต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นในยุคปัจจุบันที่เป็นเขาเรียกมันเป็นความรู้ด้านสามัญอยู่แล้วถ้าไม่รู้เลยได้ไหมไม่ได้เพราะเราต้องอยู่ในดุนยานี้เราต้องอยู่ในโลกใบนี้นั้นในอัลกุรอานอัลลอฮ์บอกว่าวะลาตันซะนะซีบะกะมินัดดุนยาอย่าได้ลืมส่วนของเจ้าที่อยู่ในดุนยานี้นั่นหมายความว่าเราหันหลังให้ดุนยาเลยได้ไหมครับไม่ได้ยังไงมันก็ต้องอยู่กับดุนยาจะข้ามไปเลยเกิดมาแล้วจะตายไปโผล่อาคิเราะห์เลยได้ไหมไม่ได้ครับมันต้องไปตามขั้นตอนของมันเพราะนั้นในดุนยาเนี่ยมันจึงต้องมีสิ่งที่เราจะเอามาก่อให้เกิดประโยชน์ก็คือความรู้ในเรื่องของสามัญแต่ในขณะเดียวกันความรู้ด้านศาสนาล่ะก็ยังจำเป็นอยู่ทิ้งได้ไหมไม่ได้นะครับเราจะมาหมกมุ่นอยู่กับดุนยาส่งลูกส่งหลานให้เรียนจบชั้นสูงๆในดุนยาอย่างเดียวโดยไม่สนใจเรื่องศาสนาเลยกุรอานไม่เคยส่งไปเรียนเลยตอนเล็กๆไม่เคยส่งไปเรียนเลยก็คาดหวังว่าอะไรนะเดี๋ยวโตมาหน่อยก็จะจ้างครูมาสอนเสาร์อาทิตย์อันนี้คิดผิดฮะบอกให้เลยคิดผิดเพราะว่าหนึ่งเนี่ยความต้องการเนี่ยของเขาเนี่ยมันแทบจะไม่มีแล้วแล้วก็ไอ้สิ่งที่มันเป็นความตั้งใจของเราเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้มีทุกวันมันก็เลยทำให้บางทีไอ้การเรียนการสอนในเรื่องของศาสนาก็ด้อยลงไปสุดท้ายแล้วเนี่ยพอเขาโตมาในวัยที่พอสมควรแล้วที่เขาสามารถจะแข็งข้อกับเราได้นะเขาก็จะไม่ฟังละและเขาก็จะไม่เรียนละแล้วเราก็ทั้งมันกลายเป็นความขาดทุนละเพราะนั้นให้เรียนทั้งด้านศาสนาและก็ด้านสามัญและการเรียนโดยเฉพาะยิ่งด้านศาสนาเนี่ยถือว่ามันเป็นโอกาสนะในการที่จะยกระดับของเราในอัลกุรอานอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าพระองค์ได้ยกบรรดาผู้ที่อัลลาฮีนาอามะนุมิงกุมวัลลาฮีนาอูตุนไอนมาดารอญาตอัลลอฮฺยกสถานะยกระดับของคนที่มีอีมานและของคนที่มีความรู้ไว้เนี่ยด้วยกับสถานะที่สูงส่งนั่นเองนั่นแปลว่าการเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาจะทำให้เราได้รับความสูงส่งณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถ้าเราไม่เรียนศาสนามันจะทำให้เราไม่รู้ว่าเราจะเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์ยังไงการที่เราเรียนศาสนาเพื่อให้เราได้รู้ว่าเราจะอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ด้วยกับวิธีการใดเราจะได้รู้ว่าอันใดที่นบีสอนนบีสั่งเราจะได้ปฏิบัติตามได้ถูกต้องไม่งั้นแล้วเนี่ยเราก็จะกลายเป็นคนที่อยากจะทำอะไรก็ทำนึกว่าดีแล้วเราก็ทำไอ้แบบนี้ไม่เอาที่เขาบอกอะไรนะสาวว่าจะดีใช่ไหมสาว่าไอ้สาเนี่ยมาทุกรอบพอไอ้สามาทีไรเนี่ยเรื่องมันจะยุ่งละเพราะมันจะไม่มีอะไรมาเข้ามาเป็นตัวบทหลักฐานแล้วสาว่าจะดีเราก็ทำเพราะนั้นอิสลามไม่ใช่เรื่องของการสาว่าเป็นเรื่องของการที่เราได้เรียนรู้มาตามหลักฐานตามรูปแบบจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ผู้ทรงเกียรติทั้งหลายท่านทั้งหลายเหล่านี้ก็ส่งต่อมาจนกระทั่งมาถึงเราผ่านบรรดาโต๊ะครูนั่นแหละครับพอโต๊ะครูก็มาให้วิชาความรู้ด้วยกับตัวบทหลักฐานแล้วก็ทำให้เรานั้นได้เอามาปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเพราะนั้นถ้าหากว่าเราไม่เรียนศาสนาเราไม่เรียนรู้เลยเนี่ยเราจะไม่รู้ต้องทำยังไงอย่างไอช่วงอีดที่ผ่านมาใช่ไหมเราก็จะไม่รู้ต้องทำยังไงคนจะเชิดกุรบานจะต้องทำยังไงถ้าเราเรียนเราจะรู้ว่าอ๋อถ้าจะเชิดกุรบานคนที่จะมีส่วนในการเชิดอุดฮิยะเนี่ยนะห้ามตัดผมห้ามตัดเล็บตั้งแต่เริ่มเข้าวันที่1เดือนตุ้นฮิจญะห์เรื่อยมาอย่างเงี้ยถ้าเรียนถ้าไม่เรียนจะรู้ไหมไม่รู้เพราะนั้นนี่คือสาเหตุว่าทำไมเราต้องเรียนในเรื่องราวของศาสนาแล้วก็ทุกย่างก้าวที่เราก้าวไปมันคือความสูงส่งและมันคือผลบุญนะครับในฮะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันซะละกะตอรีกันยัลตะมิซูฟีฮิอัยน์มันซะฮะลัลลอฮุละฮูบิฮิตอรีกันอิลัลญันนะห์อันนี้เราว่าฮุมุสลิมถ้าอิหม่ามมุสลิมเป็นผู้บันทึกนะครับ
นั้นท่านนบีบอกว่าใครก็ตามที่ออกเดินทางไปแสวงหาวิชาความรู้อันนี้แปลว่าการไปเรียนหนังสือเนี่ยมันต้องอุตสาหะอย่างหลายๆท่านเดินทางมาเนี่ยมันก็ต้องใช้ความอุตสาหะใช่ไหมเราก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเราก็ต้องมีกำลังใจเราก็ต้องมีความอยากที่จะได้วิชาความรู้นี่คือการลงทุนในการลงทุนแบบนี้ไม่ใช่ความสูญเปล่ามันคือการเสียสละในหนทางของอัลลอฮ์และอัลลอฮ์จะตอบแทนให้อัลลอฮ์จะตอบแทนให้ท่านนบีจะบอกว่าซะฮาลัลลอฮุละฮูบิฮิตอรีกอนอิลัญญันนะอัลลอฮ์จะทำให้เส้นทางหรือหนทางไปสู่สวรรค์ของเขานั้นเกิดความสะดวกง่ายได้นั่นแปลว่าอัลลอฮ์จะปูทางให้กับเราในการที่จะไปสู่สวรรค์ของพระองค์ซึ่งแน่นอนว่าเราต้องลงทุนก่อนนะครับเราต้องลงทุนในโลกดุนยานี้ก่อนเราต้องลงทุนในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก่อนแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าถ้าเรามีความรู้เนี่ยมันจะทำให้เราไม่สิ้นหวังง่ายๆเวลาเกิดปัญหาเนี่ยทุกคนมีปัญหาเหมือนกันหมดนะแล้วแต่ปัญหาจะอะไรก็แล้วแต่ปัญหาในชีวิตประจำวันปัญหาค่าใช้จ่ายปัญหาลูกไม่ค่อยเชื่อฟังปัญหาเรื่องสุขภาพร่างกายทั้งหมดคือปัญหาคือบททดสอบแต่เราจะมีกำลังใจถ้าเราได้ผ่านกระบวนการเรียนรู้เพราะอัลกุรอานของเราบอกละตักนาตูมิรอห์มาติลลาอย่าได้สิ้นหวังจากความเมตตาของอัลลอฮ์เพราะนั้นไปดูได้คนที่เป็นผู้ศรัทธาคนที่มีอีหม่านเนี่ยเราจะไม่อ่อนไหวง่ายและเราก็จะไม่ท้อแท้ง่ายเพราะเราถือว่าเรามีที่พึ่งเรามีที่พึ่งครับผมเคยบอกไว้หลายรอบก่อนหน้านี้เราก็พูดเรื่องของการอดทนไปแล้วเนาะว่าเวลาอดทนเนี่ยมันจะต้องผ่านกระบวนการเหล่านี้ซึ่งเราก็ต้องขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรารู้ว่าเรามีที่พึ่งเรารู้ว่าเรามีที่พึ่งก็ขอสิครับขอเพราะอัลเลาะห์ใช้ให้เราขอแล้วถ้าเรายิ่งขอเนี่ยอัลเลาะห์ยิ่งรักเรานะเพราะถือว่าเรายิ่งใกล้ชิดยิ่งยอมจำนนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นเวลาเราเกิดปัญหามันจึงต้องเข้าเฝ้าอัลลอฮ์และที่สำคัญคือลาตักนาตูมิรอห์มาตินละอย่าได้สิ้นหวังจากความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นนี่คือประการที่หนึ่งนะในชีวิตประจำวันเราก็คือเรื่องของศึกษาหาความรู้มันก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เรานั้นได้รับความรู้แล้วก็ได้รับผลบุญตามมานั่นเองประการที่สองครับที่มันจะต้องมีตามมาก็คือว่าในหนึ่งวันของเราเนี่ยอย่าลืมอะไรแหละอย่าลืมอัตเตาบะอัตเตาบะก็คืออย่าลืมสำนึกผิดบ่อยอัสตัฟฟิรุลลอฮ์บ่อยๆสำนึกผิดบ่อยๆพยายามหาอะไรล่ะหาข้อผิดพลาดของเราอ่ะพยายามนี่แสดงว่าไม่ค่อยมีอ่ะนะจริงๆแล้วไม่ต้องพยายามนะนึกก็เจอแล้วใช่ไหมว่าอะไรบ้างที่เป็นข้อผิดพลาดมันจะเป็นบาปเล็กบาปใหญ่ทั้งหมดนั่นแหละครับบาปเล็กเนี่ยแน่นอนครับโดยอัตโนมัติถ้าเราทำความดีมันจะลบล้างไปเลยแต่ถ้าเป็นบาปใหญ่เนี่ยมันต้องเตาบะมันจะมีขบวนการเข้ามาเกี่ยวข้องมีขั้นตอนเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งบาปใหญ่นี่มีหลายเรื่องราวครับมีหลายเรื่องราวมากๆนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการทิ้งละหมาดเป็นบาปใหญ่การเนรคุณพ่อแม่เป็นบาปใหญ่การดื่มเหล้าเป็นบาปใหญ่การเล่นการพนันเป็นบาปใหญ่การตั้งภาคีเป็นบาปใหญ่อันนี้เป็นหลักๆที่เราพอจะเห็นภาพกันอยู่ในปัจจุบันแต่ว่ามันก็มีอีกหลายเรื่องราวซึ่งเราจะต้องไปตรวจสอบหาเอานะครับว่าสิ่งใดก็ตามที่มันเป็นบาปใหญ่ต้องพยายามขจัดให้หมดไปเพราะมันจะเป็นเหมือนกำแพงขวางกั้นในสิ่งที่เราทำความดีเนี่ยความดีมันจะยังไม่ถูกตอบรับเพราะอะไรเพราะเราเป็นคนที่มีบาปอยู่นั่นเองเราเป็นคนที่มีมลทินอยู่มันเหมือนมีกำแพงขวางเอาไว้เราจะทำความดีใดๆความดีเหล่านั้นมันก็ไม่ถูกนำเสนอนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นมันต้องทำลายกำแพงนี้ไปให้ได้ก่อนด้วยการอะไรเตาบ้าตัวสำนึกผิดหาข้อผิดพลาดหาสิ่งที่เป็นความบกพร่องของเราให้เจอและการสำนึกผิดเนี่ยมันเป็นโอกาสของคนมีชีวิตเท่านั้นนะคนตายไปแล้วสำนึกผิดได้ไหมไม่ได้แล้วครับก็หมดโอกาสแล้วหมดโอกาสแต่ว่าเรายังมีชีวิตอยู่เราถึงต้องพยายามตรวจสอบใน1วันของเรามีอะไรบ้างนะที่มันเป็นข้อผิดพลาดพยายามเตาบ้าตัวบ่อยๆและการเตาบ้าเนี่ยต้องทำอยู่เรื่อยๆด้วยและทำได้ตลอดครับนึกเมื่อไหร่นึกออกเมื่อไหร่นึกได้เมื่อไหร่ทำเลยนะครับในหะดีษของท่านนบีบอกว่ามันตาบะกอบละอันตะตุลอัชชัมซุมินมักริบิฮาตาบัลลอฮุอะลัยอันนี้เป็นกำลังใจที่นบีให้ท่านนบีบอกว่าใครก็ตามที่เตาบ้าตัวก่อนที่ดวงอาทิตย์เนี่ยมันจะขึ้นจากทิศตะวันตกปกติมันขึ้นทางที่ไหนอยู่ตะวันออกนะตะวันออกนะตะวันออกทางนู้นใช่ไหมตะวันออกแล้วก็ตะวันตกถ้าวันใดมันขึ้นทางนี้แล้วก็ยุ่งละยุ่งแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเตาบ้าของเราเนี่ยสำนึกผิดของเราเนี่ยมันยังมีโอกาสจนกว่าดวงอาทิตย์มันจะเปลี่ยนทิศขึ้นหรือในบางฮะดีษท่านนบีก็บอกว่าอินนัลลอฮะอัซซะวะจัลลายักบะลุเตาบะตันอับดิมาลัมยุกอดกิรนะครับเราติดมีซี่อันนี้ท่านอิหม่ามติดมีซี่เป็นผู้บันทึกบอกว่าแท้จริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะทรงรับการสำนึกผิดหรือการเตาบ้าของบ่าวตราบใดที่วิญญาณเนี่ยวิญญาณยังไม่ถึงลูกกระเดือกวิญญาณยังไม่ถึงลูกกระเดือกก็แปลว่าเรายังมีสติสัมปชัญญะอยู่ยังรู้เรื่องอยู่ไม่ใช่ปะงาบไม่ไหวแล้วนะเพิ่งจะมาสำนึกผิดนะเพราะนั้น
ในฮะดีษของท่านนบีจึงต้องการจะบอกกับเราว่านึกได้ตอนไหนเอาเลยครับเรื่องใดก็ตามที่เราคิดว่ามันเป็นข้อผิดพลาดของเราอ่ะต้องพยายามเตาบะตัวพยายามอิสติกฟาร์พยายามขออภัยโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ได้นะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นบาปใหญ่มันมีเงื่อนไขใช่ไหมเขาเรียกว่ามีชูรูดของมันมีเงื่อนไขเข้ามาเกี่ยวข้องประการที่หนึ่งก็คืออันนาดามูอัลันมาดีหมายถึงเสียใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นผ่านพ้นมาดื่มเหล้าเอาคนยิ่งแต่คนเคยทำงานอย่างเงี้ยนะบางทีอยู่ในสังคมเนี่ยมันสังคมเนี่ยมันเพื่อนนี่สำคัญนะเวลาคบเพื่อนก็ถึงให้เลือกไงท่านนบีก็เปรียบเทียบเอาไว้ว่าคบเพื่อนดีเหมือนคบกับใครนะคบเพื่อนดีเหมือนคบกับคนขายน้ำหอมใช่ไหมขายน้ำหอมเผื่อมันจะเอาน้ำหอมให้เราบ้างนะหรืออยู่ใกล้ๆก็ได้กลิ่นส่วนคบเพื่อนไม่ดีก็เหมือนกับคนที่คบอะไรช่างตีเหล็กอยู่กับควันไฟอยู่กับอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับอาชีพนะแต่ต้องการจะบอกว่าผลจากการที่เราอยู่กับคนขายน้ำหอมมันก็ติดตัวเราอยู่กับคนที่เป็นช่างตีเหล็กไอ้ควันไฟที่มันติดตัวเขามันก็มีโอกาสติดตัวเราเปรียบเทียบว่าไอ้การคบเพื่อนเนี่ยมันก็มีผลส่งผลมาถึงเราแน่นอนเพราะนั้นคบใครเนี่ยมันก็จะมีผลกับเรานะคำพูดคำจาก็จะเป็นไปตามนั้นยิ่งถ้าเป็นวัยรุ่นจะเห็นชัดเป็นวัยรุ่นเนี่ยจะเห็นชัดเวลาเขาคบใครก็แล้วแต่เนี่ยการแต่งเนื้อแต่งตัวก็จะไปในแนวเดียวกันนะแล้วก็คำพูดคำจาก็ไปลักษณะเดียวกันบางทีไอ้คำด่าก็เหมือนกันเลยนะเลยไม่รู้ว่าตกลงใครด่าเนี่ยไอ้ปกติลูกฉันไม่ได้ด่านี่ว่ามันก็ไปยืมเพื่อนมานะไปยืมเพื่อนมาเพราะนั้นมันมีผลนั้นท่านบีจึงบอกว่าเวลาจะคบเนี่ยมันต้องเลือกที่จะคบด้วยและถ้าหากว่าเราอยู่ในสังคมปัจจุบันเนี่ยอันนี้ต้องเอาอีหม่านมาใช้เยอะๆนะเพราะว่าเวลาทำงานด้วยกันเนี่ยเวลาไปทำงานเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่วันสองวันใช่ไหมมันอยู่กันเป็นสิบปีก็มีเพราะนั้นไอการอยู่ร่วมกันเนี่ยถ้าไม่ยืนบนจุดของเราให้ดีไม่เอาหลักมุอามะลาตของอิสลามมาใช้แล้วเราก็จะไปกับเขาไปสวนเสเฮฮาที่ไหนก็ไปกับเขาตกเย็นไปดื่มเหล้าก็ไปกับเขาแรกๆก็ไม่ได้ดื่มเหล้ากับเขานะเอาแค่น้ำอัดลมก่อนใช่ไหมแต่นั่งวงเดียวกันรอดไหมไม่รอดหรอกยังไงก็ไม่รอดนะจะอีหม่านขนาดไหนเชียวนะไปกับเขาทุกวันแล้วเริ่มอาจจะเริ่มกินกับแก้มเขาก่อนนะพอกับแก้มเขาก่อนต่อไปก็เอาสักหน่อยนะสักหน่อยมันก็กลายเป็นแบบนี้ไปเพราะนั้นถึงบอกว่าเราจะอยู่ในสังคมได้ด้วยการเอาอิสลามมาใช้เพราะอิสลามไม่ได้ปฏิเสธคนอื่นนะไม่ได้ปฏิเสธสังคมนะครับเพียงแต่อิสลามสอนให้เราอยู่ในสังคมแบบเอาหลักของอิสลามมาใช้มุอามะลาตก็คือหลักที่เราจะต้องปฏิบัติกับคนโดยทั่วไปที่เราจะปฏิบัติกับถ้ากับมุสลิมเราก็เอาอิสลามมาใช้กับเขาแต่ถ้าไม่ใช่มุสลิมเราก็ต้องเอาอิสลามไปแสดงให้เขาเห็นว่าเราเป็นมุสลิมเรายุ่งตรงนี้ไม่ได้ทำแบบนี้ไม่ได้ทำอย่างนั้นไม่ได้มีส่วนร่วมแบบนี้ไม่ได้เอาให้มันเป็นจุดเด่นของเราแล้วเขาจะยอมรับเองเพราะมันจะได้อยู่ในหลักที่ว่าละกุ้มดีหนูกุ้มวะลิยาดีนใช่ไหมศาสนาใครก็ศาสนามันเราก็ไม่ได้ไปยุ่งกับเขาไม่ได้ไปก้าวไก่เขาเพราะนั้นเขาก็จะไม่มายุ่งกับเราแต่ถ้าหากว่าเรากับเขาทำเนียนไปด้วยกันเขาก็จะมองว่าอะไรเขาก็จะมองว่าพวกเดียวกันแล้วมันเกิดคำถามนะอีกคนนึงยึดมั่นบนหลักการเข่งคัดกับหลักการกับอีกคนละหลวมมันก็เกิดคำถามว่าทำไมไอ้นู่นไม่เข่งอ่ะไม่เห็นเขาเป็นแบบนั้นเลยเอ้ยทำไมแกอย่างนั้นอ่ะทำไมแกเรื่องเยอะล่ะเนี่ยมันยุ่งไหมเพราะนั้นแต่ถ้าหากว่าเราที่เป็นมุสลิมเนี่ยเอาอิสลามไปใช้ทุกคนเอาไปใช้เหมือนกันหมดเขาจะยอมรับเองว่าอันนี้คือมุสลิมเขาทำไม่ได้มุสลิมเขาทำแบบเราไม่ได้ไอ้ส่วนที่ทำร่วมกันได้โอเคก็ว่ากันไปไอ้ส่วนที่มันทำไม่ได้ก็ของใครของมันมันจะได้อยู่กันได้เพราะนั้นมันต้องมีจุดยืนกันบ้างอะนะอย่าเนียนอย่างเดียวนะอยู่กับสังคมเขาแล้วก็เนียนไปกับเขาด้วยนะอย่างยิ่งในปัจจุบันเนี่ยรู้สึกว่าจะเนียนกันเยอะแล้วนะพอเรามาอยู่ในสังคมที่มีทั้งมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมถ้าเราไม่มีศาสนาเนี่ยมันก็จะถูกกลืนไปโดยอัตโนมัติการแต่งเนื้อแต่งตัวอย่างหลายๆคนที่มาจากต่างจังหวัดพอมาอยู่ในกรุงเทพการแต่งเนื้อแต่งตัวก็เริ่มมีการเปลี่ยนไปเยอะแล้วแรกๆก็อาจจะยังเคร่งครัดอยู่พออันนี้พูดถึงวัยรุ่นซะส่วนใหญ่นะรุ่นเราเนี่ยคงไม่มีแล้วแหละวัยรุ่นจะเห็นภาพชัดว่าแรกๆก็มาเคร่งครัดดีอะไรดีพอหลังๆก็เริ่มที่จะไม่มีละแล้วสุดท้ายแล้วก็เหมือนกับเขาทุกอย่างซึ่งอันเนี้ยอันตรายเพราะนั้นวิธีการที่ดีที่สุดก็คือว่าต้องให้อิสลามเยอะๆให้อิสลามเยอะๆให้เขาเรียนรู้เรื่องศาสนาเยอะๆตอนไหนน่ะให้ตอนเล็กๆอ่ะเพราะตอนโตผมมั่นใจว่าเขาไม่อยู่ฟังเราแล้วปลูกฝังตั้งแต่เล็กๆเลยเอาให้เยอะๆอัดให้เต็มที่พอโตมาเนี่ยเขาจะได้มีภูมิคุ้มกันเขาจะได้ไปไหนมาไหนเองได้โดยที่เราไม่ต้องระวังเพราะนั้นหาความรู้เตาบะตัวสำนึกผิดเยอะๆชูรูดหรือเงื่อนไขคือถ้าเราทำความผิดอันใดก็ตามที่เป็นบาปใหญ่ต้องเสียใจกับสิ่งที่ผ่านพ้นมาอันนะดามุอัลันมาดีหมายถึงอะไรก็ตามที่ทำไปแล้วเนี่ยต้องเสียใจก่อน
พื่อให้รู้ว่าเราจริงใจในการที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวเราเองประการที่สองก็คือว่าอันอิกละมินันมาซีออกห่างจากความชั่วอันนั้นเลยไม่ต้องเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเลิกนะดูดบุหรี่อยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้เลิกแล้ววันนี้ขอวันสุดท้ายขอวันสุดท้ายดื่มเหล้าเดี๋ยวพรุ่งนี้เลิกแล้วเพราะว่าจะมีเทศกาลอะไรไม่รู้นะจะเลิกแล้วไม่ต้องรอแบบนั้นของเราไม่ต้องแบบนั้นของเราถ้าคิดว่าเราจะเตาบ้าตัวเราทิ้งสิ่งเหล่านี้ไปได้เลยออกห่างจากสิ่งเหล่านี้ไปทันทีทันใดเลยนะครับแล้วก็อันอัซมูอัสซอดิกอัลลายาอูดฟีฮาต้องมีเจตนาที่มั่นคงว่าจะไม่กลับมาทำความชั่วนี้อีกจะไม่กลับมายุ่งกับมันอีกเพราะถ้าเรามีเจตนาแบบนี้อัลลอฮ์จะช่วยเหลือนั่นหมายความว่าอินนามันอามาลูบินียาตไงครับการงานทุกอย่างดูที่เจตนาเจตนาอะไรก็แล้วแต่อัลลอฮ์จะให้ตามนั้นถ้าเจตนาในการที่จะแก้ไขตัวเองอัลลอฮ์ก็จะให้ตามนั้นถ้าเจตนาในการที่จะทำในสิ่งที่เป็นความดีอัลลอฮ์ก็จะให้ตามนั้นเพราะนั้นอย่าเขาเรียกเวลาทำอะไรก็ตามเนี่ยอย่าได้ชั้นเชิงอย่าได้มีเชิงนะอย่าได้มีเชิงกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็ต้องบริสุทธิ์ใจต้องอิคลาสนั่นเองนะจะทำอะไรก็แล้วแต่โดยเฉพาะเรื่องการเตาบ้าต้องเตาบ้าด้วยความจริงใจด้วยความบริสุทธิ์ใจนะตัวอย่างของคนที่ฆ่ามาแล้ว99ศพจำได้ใช่ไหมฆ่ามา99ศพก็อยากที่จะเตาบ้าตัวอยากจะสำนึกผิดอัลลอฮ์ก็ยังให้นะยังให้นะครับแล้วก็พอไปเจอนักบวชใช่ไหมนักพจน์บอกไม่ได้หรอกแกทำความชั่วเยอะโอ้ฆ่ามาซะขนาดนี้แหละก็เลยได้เป็นศพที่100ไงแต่เขาก็ยังอยากที่จะกลับเนื้อกลับตัวพอไปเจออีกคนนักบวชเหมือนกันบอกได้แต่ว่าต้องอะไรต้องออกจากหมู่บ้านแห่งนี้ไปต้องออกจากสภาพแวดล้อมแบบนี้ไปเพราะอะไรมันเป็นสภาพที่คุ้นชินกับการทำความชั่วเพราะนั้นเป็นตัวอย่างให้เราเห็นว่าถ้าอยากจะทำความดีอยากจะเตาบ้าตัวต้องสลัดภาพเก่าๆทิ้งถ้าสมมติว่าจากการดื่มเหล้าและการเห็นชัดถ้าเราอยู่ในสังคมที่เขาดื่มเหล้าต้องไม่ยุ่งกับสังคมนี้เลิกคบกันไปก่อนเพราะถ้าคบกันเมื่อไหร่นะเดี๋ยวสักวันก็กลับไปสู่จุดเดิมมันก็กลับไปสู่การฝ่าฝืนเหมือนเดิมเพราะนั้นเตาบ้าตัวต้องทิ้งเลยเหมือนกับชายคนเนี้ยสุดท้ายแล้วเขาก็ได้รับการให้อภัยถึงแม้ว่าเขาจะไปตายกลางทางก็ตามนะครับแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ได้ตามนั้นเพราะอะไรเพราะอินนามันอามาลูบินียาการงานทุกอย่างเขาดูที่เจตนาเราเจตนายังไงอ่ะเราเจตนาดีเจตนาที่จะตอบ้าตัวอัลลอฮ์ก็ให้ตามนั้นนะครับอันนี้ประการที่สองนะประการที่สามที่ควรจะมีในชีวิตประจำวันของเราก็คือซิกรุลลอฮ์เนี่ยแหละครับรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบ่อยๆนี่แหละนะรำลึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยซึ่งก็มีหลายแบบด้วยกันใช่ไหมเราจะกล่าวอะไรก็ได้นะครับอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ร้อยครั้งหรือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮ์ดะฮูลาชะรีกะละห์ละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์กะดีรอันนี้ก็เป็นดุอาคล้ายๆกับดุอาอะไรเลยนะวันอะไรนะวันอารอฟะห์ใช่มั้ยก็คือดุอาต้นเนี้ยมันเป็นดุอาที่บ่งบอกถึงเตาฮีดนั่นเองซึ่งเราอ่านแบบนี้ก็ได้ครับคำว่าซิกรุลลอฮ์ได้ทั้งหมดในสิ่งที่เราสามารถทำได้เอาให้ได้กลางวันเช้า100ครั้งเย็น100ครั้งนะจะอันไหนก็ได้ครับจะซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุอักบัรก็นับเป็น1ครั้งแล้วก็ทําสัก100ครั้งนะเช้าโดยเฉพาะก่อนฟยัตใช่มั้ยก่อนฟยัตก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นหลังฟยัตก่อนฟยัตมันยังไม่เข้าซุบฮ์สิก่อนต้องก่อนนะและก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นหลังฟยัตคือละหมาดซุบฮีแล้วหลังละหมาดซุบฮีแล้วกว่าที่ดวงอาทิตย์จะขึ้นมันเหลือเวลาไม่เยอะหรอกประมาณสัก15นาทีถึงครึ่งชั่วโมงประมาณนี้ก็ให้เราซิกเกตไปเรื่อยๆซิกรุลลอฮ์ไปเรื่อยๆอ่านดุอาไปเรื่อยๆนะครับจะเป็นต้นไหนก็ได้เพื่อเราจะได้เขาเรียกได้เก็บเกี่ยวผลบุญได้อย่างเต็มที่นะเพราะนั้นหลังจากดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วค่อยไปทำธุระของเราแต่ว่าดวงอาทิตย์ยังไม่ขึ้นเนี่ยพยายามอ่านไปก่อนอ่านกุรอานเสร็จนั่งซิกรุลลอฮ์ไปนะครับอัสตัฆฟิรุลลอฮ์หรือว่าซุบฮานัลลอฮ์วัลฮัมดุลิลลาฮ์วะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุอักบัรซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดิฮิซุบฮานัลลอฮินอซีมก็ได้เพราะมันมีหะดีษใช่มั้ยครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ากะลิมาตานี่คอฟีฟาตานี่2คํา2ประโยคกะลิมาตานี่คอฟีฟาตานี่อัลลิซาน2คําที่มันเบาบนลิ้นเบาบนลิ้นคือออกเสียงง่ายลองดูประโยคมันก็ไม่ได้ยากด้วยนะแล้วก็ซะกีลาตานี่ฟินมีซานแต่มันหนักบนตาช่างหนักบนตาช่างแห่งความดีของเราฮะบีบาตานี่อิลรอห์มานและเป็นที่รักยิ่งณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือผู้ทรงเมตตาอัลเลาะห์มานมาถึงอัลเลาะห์นั่นแหละครับเพราะนั้น2ประโยคที่ว่านบีก็บอกซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดิฮิซุบฮานัลลอฮินอะซีมแค่นี้แหละครับซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดิฮิซุบฮานัลลอฮินอะซีมเนี่ยนั่งท่องไปเรื่อยๆมันเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอัลเลาะห์นั้นปราศจากภาคีใดๆทั้งสิ้นมหาบริสุทธิ์แต่พระองค์เป็นการพูดง่ายๆว่าคำพูดเหล่านี้เนี่ยหรือการซิกรุลลอฮ์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาพูดถึงเรื่องของเตาฮีดนั่นแหละเรื่องของการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์อัลเลาะห์ทรงเดชานุภาพไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์พระองค์ทรงเป็นที่พึ่ง
พระองค์ทรงเป็นผู้ช่วยเหลือความหมายก็จะมาในลักษณะแบบนี้แสดงถึงอะไรล่ะแสดงถึงกาลิมาตุตเตาฮีดของเรานั่นเองแสดงถึงการยอมรับในการเป็นพระเจ้าของเราที่มีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นเนี่ยแหละคือสิ่งที่เราอ่านได้เพราะนั้นซิกรุลลอฮ์ได้หลายอย่างนะอ่านกุรอานก็ใช่นะอ่านกุรอานก็เป็นซิกรุลลอฮ์นะหรือว่าเอากุรอานมาอ่านแล้วก็ดูในส่วนที่มันเป็นความหมายภาษาไทยไปด้วยแต่ถ้าอ่านกุรอานเนี่ยจะให้ดีก็ต้นไหนที่คุ้นชินแล้วเนี่ยดูความหมายภาษาไทยไปด้วยอย่างต้นฟาติฮะของเราใช่ไหมฟาติฮะของเราเนี่ยหลายท่านน่าจะจำได้อยู่แล้วนะครับแต่ใครจำไม่ได้ก็ลองไปทบทวนดูนะครับว่าไอ้สิ่งที่เราอ่านไปเนี่ยมันมีความหมายว่าอะไรเพราะว่าถ้าอ่านแล้วรู้ความหมายมันจะทำให้เราลึกซึ้งทำให้เราเขาเรียกทำให้เรารู้สึกว่าเราเข้าใจแต่ถ้าหากว่าอ่านอย่างเดียวเนี่ยแน่นอนมันก็ได้ผลบุญแหละนะครับมันก็ได้ผลบุญอยู่แล้วแต่ว่าถ้าอ่านแล้วรู้ความหมายบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมด้วยนามของอัลเลาะห์อัรเราะห์มานอัลเลาะห์เป็นผู้ทรงเมตตาอัรเราะฮีมอัลเลาะห์เป็นผู้ทรงเมตตาเสมอใช่มั้ยมันก็มี2ความหมายใช่มั้ยก็อันนี้เคยอธิบายไปแล้วนะว่าอัรเราะห์มานหมายถึงว่าเมตตาทั้งหมดในดุนยานี้อัรเราะฮีมเนี่ยเมตตาเฉพาะมุมินหรือผู้ศรัทธาเท่านั้นในโลกอาคิเราะห์อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนจนกระทั่งถึงจบซูเราะห์อย่างเงี้ยถ้าเรารู้ในส่วนของที่เป็นความหมายนะครับมันจะทำให้เราเกิดความรู้สึกลึกซึ้งอย่างเมื่อกี้ที่อะไรนะอียากะนะบุดูวะอียากะนะสตาอินใช่ไหมสองอายะเนี่ยสองอายะเนี่ยอียากะนะบุดูอายะเนี่ยนะฮะวะอียากะนะสตาอินสองประโยคเนี่ยมันเป็นการยืนยันว่าเราเนี่ยยอมรับในการเป็นพระเจ้าของเราแต่เพียงผู้เดียวเพราะในหลักของภาษาอาหรับเขาเรียกอียากะเนี่ยแปลว่าเฉพาะเท่านั้นเฉพาะพระองค์เท่านั้นเอาสิ่งอื่นได้อีกไหมไม่ได้แล้วก็เฉพาะไงเฉพาะพระองค์เท่านั้นมันเขาเรียกถลักภาษาอาหรับมันจะต่างกันกับนะบูดูกาทนะบูดูกาฉันอิบาดะท่านพอไปเจอสิ่งอื่นก็สาวะจะครั้งฉันก็อิบาดะท่านพอไปเจอสิ่งอื่นโอ้อันนี้ก็ใช้ได้อยู่นะฉันก็อิบาดะท่านอันนี้ไม่ใช่แต่ว่าในภาษาอาหรับในอายะนี้อียากะเฉพาะพระองค์เท่านั้นนะบูดูวะอียากะนัสตัยน์แปลว่าเราจะอิบาดะต่ออัลลอฮ์เท่านั้นเราจะขอความช่วยเหลือต่ออัลลอฮ์เท่านั้นไม่ขอต่อสิ่งอื่นเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ความหมายมันจะทําให้เราเข้าใจแล้วก็รู้สึกลึกซึ้งในสิ่งที่เราอ่านด้วยนะครับอันนี้ก็แนะนำกันเอาไว้ว่าเวลาเราไปอ่านแล้วมันจะได้เข้าใจหรือซิกรุลล้อไอประโยคที่เอามาใช้ในการซิกรุลล้อเนี่ยก็ต้องรู้ความหมายไว้ด้วยนะว่ามันแปลว่าอะไรบ้างนะครับเราจะได้รู้ไอที่พูดอยู่เนี่ยอะไรอัสตักฟุลล้ออัสตักฟุลล้อแปลว่าอะไร ได้ไหมอัสตักฟุลล้อแปลว่าฉันขออภัยโทษต่อล้อว่าอัตูบุอิไลและขอตอบะตัวต่อพระองค์วันนั้นเราก็ต้องรู้ไว้บ้างลาอิลาฮะอิลลอห์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์ไม่มีพลังอำนาจใดๆนอกจากพลังอำนาจของพระองค์เท่านั้นอันนี้ประโยคเหล่านี้เราจะเห็นว่ามันคือกะลิมะตุตเตาฮีดหมดเลยก็คือประโยคที่บ่งบอกถึงอะไรเตาฮีดทั้งนั้นเลยเพราะเรายอมรับว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าเรายอมรับว่าอัลลอฮ์เท่านั้นที่จะให้การช่วยเหลือกับเราได้เรายอมรับว่าอัลลอฮ์เท่านั้นคือผู้ที่จะให้ปัจจัยยังชีพกับเราได้เพราะนั้นเราจึงซิกรุลลอฮ์บ่อยๆนะครับในหนึ่งวันของเราเนี่ยนะประการต่อมาครับเขาเรียกประการต่อมาทำความดีแล้วก็แนะนำกันให้ทำความดีทำความดีด้วยตัวเราเองก่อนนะอย่าไปชี้ให้เขาทำอย่างเดียวนะแกทำอย่างนี้สิเฮ้ยเขาบริจาคนี่เขามีซองมาบริจาคแกบริจาคสิแนะนำเขาอย่างเดียวแต่ตัวเองไม่มีส่วนร่วมเลยนะเดินแจกซองอย่างเดียวอย่างนี้ก็ไม่ใช่นะเพราะนั้นทำความดีแล้วก็แนะนำให้คนอื่นเขาทำความดีด้วยไอ้ทำความดีน่ะเราได้แหละแต่แนะนำให้ทำความดีเราได้ไหมเราก็ได้ด้วยนี่คือผลบุญที่อัลลอฮ์ให้นะในฮะดีษของท่านนบีบอกว่ากุลุมารูฟินซอดะกอวัดดาลุอาลันไคริกาฟาอิลีฮีมุตฟักุนอะไรท่านนบีบอกว่าสิ่งดีทั้งหลายเนี่ยเป็นซอดะกอหมดคำพูดที่ดีก็เป็นซอดะกอใช่ไหมอันกะลิมะตุตไตยิบะตุซอดะกอตุนคำพูดที่ดีเป็นซอดะกอการทำความดีเล็กๆน้อยๆก็เป็นซอดะกอได้แต่คนหรือว่าใครก็ตามเนี่ยที่แนะนำให้คนอื่นก็ทำความดีก็จะได้ผลบุญเหมือนกับคนที่ทำความดีอันนั้นด้วยนั่นก็แสดงว่าไอ้สิ่งที่เราทำไปเนี่ยสิ่งที่เราทำไปถ้ามันเป็นความดีมันเป็นความดีที่อัลลอฮ์ตอบรับเราแนะนำให้คนอื่นทำความดีเราได้ผลบุญอันนั้นด้วยอัลฮัมดุลิลลาห์เห็นไหมครับว่าไม่ใช่ว่าเราจะไม่ได้อารับอะไรเพราะว่าบางคนมีโอกาสไม่เหมือนกันนะบางคนมีโอกาสไม่เหมือนกันอย่างบางคนเนี่ยมีทรัพย์มีเงินมีทองเยอะโอเคก็มีความสามารถในการที่จะช่วยเหลือคนนู้นคนนี้ได้กับอีกบางคนเนี่ยเขาไม่ได้มีขนาดนั้นแต่เขาไปบอกบุญคนอื่นเขาไปบอกบุญคนอื่นได้ไหมก็ได้ครับก็ได้เพราะถือว่าเป็นคนที่แนะนำให้คนอื่นได้ทำความดีก็มีโอกาสในการที่จะได้รับผลและบุญได้รับการตอบแทนด้วยกับความดีเช่นเดียวกันเพราะนั้นก็อันนี้ถือว่าทำความดีด้วยแล้วก็แนะนำให้คนอื่นทำความดีด้วย
นี่ความดีเล็กๆน้อยๆก็ทำได้นะบริจาคเล็กน้อยก็ทำได้5บาท10บาทคนเข้ามาเดินขอซอดาเกาะห์อย่าเพิ่งไปตะเพิดอย่างเดียวนะนะมี5บาท10บาทก็ให้ไปเถอะนะครับบริจาคนะเพราะว่าเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็ได้บุญนะเพราะการทำบุญเนี่ยและการทำซอดาเกาะห์เนี่ยเคยบอกกับพี่น้องไปแล้วว่ามันไม่ได้ถูกจำกัดใช่ไหมว่าจะต้องขนาดนั้นต้อง1บาท10บาท100บาทไม่ต้องมันไม่เหมือนสกาดเนี่ยถ้าสกาดอันนั้นลิมิตมันคงที่อยู่แล้วมันเปลี่ยนไม่ได้นะเพราะเขากำหนดมาอยู่แล้วว่าร้อยละเท่าไหร่นะ 2.5 ถ้ามีเท่าไหร่วิธีการง่ายๆมีกี่แสนก็แล้วแต่เอา40หารเอา40หารแล้วมันจะออกมาเป็นสกาดเลยง่ายๆอันนี้ลัดขั้นตอนนิดนึงมันก็เท่ากันนั่นแหละร้อยละ 2.5 นั่นแหละมีแสนนึงเอา40หารก็ออกมาเท่ากันนั่นแหละครับว่าก็หารไปเลยก็เป็นสกาดอันนั้นแต่ถ้าหากว่าเป็นซอดาเกาะห์ซอดาเกาะห์เนี่ยมันเป็นภาคสมัครใจมันเป็นภาคสมัครใจมันจึงไม่มีลิมิตว่าจะต้องน้อยขนาดนี้เท่านั้นถึงจะทำได้หรือมากขนาดนี้ได้ทั้งหมดเพราะนั้นซอดาเกาะห์จึงเป็นโอกาสของคนที่คนจนและคนรวยเหมือนกันไม่ใช่คนรวยอย่างเดียวคนจนได้ไหมล่ะครับได้และคนจนเนี่ยถ้าให้ด้วยกับความตั้งใจเนี่ยผลบุญมีโอกาสมากกว่าคนที่มีทรัพย์เยอะๆอีกนะอย่างเขายกตัวอย่างให้พี่น้องฟังไปแล้วใช่ไหมที่ว่าท่านนบีบอกว่าคนที่บริจาคหนึ่งเหรียญหนึ่งดีนาร์เนี่ยผลบุญเนี่ยอาจจะได้มากกว่าคนที่บริจาคหนึ่งแสนด้วยซ้ำเพราะอะไรอ่ะเพราะเขามีแค่สองให้ไปหนึ่งเหลืออีกหนึ่งแปลว่า50-50เลยนะคนละครึ่งเลยนะให้ไปเนี่ยก็วัดกันแล้วว่าแกเอาไปหนึ่งฉันเอามาหนึ่งมันจะได้อยู่กันได้ถือว่าเป็นการช่วยเหลือกันในขณะที่คนให้เยอะพอเขามีเยอะก็ไม่เป็นอะไรก็ถือว่าเป็นโอกาสของเขาไปเพราะนั้นเราจะทำขนาดไหนสิทธิ์ของเราแต่ที่แน่ๆคือว่าเราต้องพยายามช่วยเหลือสังคมบ้างแล้วก็เล็กๆน้อยๆก็อย่าได้ดูถูกกันเราเวลาเห็นคนก็ให้นิดหน่อยโอ้ให้แค่5บาทเองเหรอให้แค่10บาทเองเหรอก็เขามีแค่นั้นแค่นั้นก็เรื่องของเขาสิฮะนะอย่าไปดูถูกกันในหะดีษท่านนบีบอกว่าลาตักกิรอนนะมินัลมารูฟิชัยอันวะลาอันตัลกออะคอกะบีวะจะฮินตัลกินอย่าได้ดูถูกความดีเพียงเล็กน้อยอะไรก็ตามที่เราทําได้ทําเถอะครับหรือแม้กระทั่งเราไม่มีสตางค์แต่เราไปออกไปเจอกับผู้คนด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มในขณะที่เขากำลังเครียดเราไปแนะนำเขาไปพูดคุยกับเขาไปทักทายเขาแล้วเขารู้สึกดีขึ้นเราก็ได้บุญแล้วครับเห็นเขาคิดเครียดมีอะไรไหมเนี่ยมีอะไรเล่าให้ฟังได้นะช่วยอาจจะช่วยอะไรมากไม่ได้แต่ช่วยเป็นที่ระบายได้รับฟังได้เพราะบางคนเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการการช่วยเหลือนะเขาต้องการหาคนฟังเขาใช่ไหมฮะอย่างเวลาเราเกิดปัญหาแล้วก็รู้แหละปัญหาเรามันหนักเราไปเล่าให้ไอ้คนที่มันแย่กว่าเราฟังเนี่ยมันก็ช่วยอะไรเราไม่ได้แต่ถ้าเขารับฟังเราสบายใจเพราะคนเนี่ยมันเหมือนเขาเรียกติดวิทยาอย่างหนึ่งเหมือนกันนะมันได้ระบายไงได้ระบายเราเองก็เป็นผู้ฟังที่ดีและให้กำลังใจกันแล้วขอดุอาให้เขาเพราะคนทุกคนเนี่ยก็มีบททดสอบอยู่แล้วนะครับบางทีเนี่ยสมมติว่าเราเอาเรื่องของเราไปเล่าให้เขาฟังเราต้องไว้ใจกันด้วยนะอย่าไปเล่าสี่สุ่มห้านะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าเอ๊ะไปเล่าให้เขาฟังพักเดียวโอ้โหดูกันทั้งกูเกมเลยกลายเป็นเรื่องโจทย์ขานกันอันนี้ก็ไม่ถูกต้องนะเราก็ต้องไว้ใจกันนิดนึงพอไปเล่าให้เขาฟังไม่แน่นะว่าบางทีเราไปฟังเรื่องราวของเขาเนี่ยบางคนเนี่ยเอาเรื่องไปเล่าให้เขาฟังปรากฏเขาเล่าเรื่องของเขาของแกใหญ่กว่าฉันอีกว่าสบายใจละแปลว่าฉันเนี่ยโดนเบากว่าแกอีกเนี่ยบางทีมันก็เป็นกำลังใจเหมือนกันนะในการที่จะปรึกษากับคนที่ไว้ใจกันได้ด้วยนะเพราะว่าการปรึกษาหรือว่าการให้เอาคำแนะนำเนี่ยต้องดูคนด้วยและอย่าไปปรึกษาไอ้คนที่เขาเรียกอะไรล่ะล้มเหลวในชีวิตไม่เอาแบบนั้นไม่งั้นเดี๋ยวเราจะกลายเป็นว่าเราก็ไปเอารูปแบบของเขามาแล้วเราก็มาปฏิบัติแบบเขาสุดท้ายแล้วเราก็กลายเป็นคนที่ล้มเหลวเหมือนกับเขาเวลาจะปรึกษาก็ดูคนที่เขาสอบผ่านนะไอ้คนสอบตกอย่าไปยุ่งกับมันเยอะนะเดี๋ยวเราจะสอบตกไปด้วยนะเพราะเราต้องการความช่วยเหลือนะครับก็ลองคุยกันแนะนำกันได้เพราะนั้นแม้กระทั่งเจอกันท่านนบีบอกว่าว่าเราอันตัลกออะคอกะบีวะทินตัลกินแม้ว่าท่านไปเจอกับพี่น้องท่านด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มก็ได้บุญแล้วเราไม่มีตังค์ไม่มีเงินไม่มีทองอ่ะจะไปเจอกับใครก็แล้วแต่ยิ้มแย้มแจ่มใสทักทายให้สลามเจอหน้ากันก็สลามคุยกันแล้วก็ถามสารทุกข์สุขดิบกันนะอันนี้ก็เป็นกำลังใจอย่างหนึ่งที่คนต้องการอยู่แล้วครับนี่คือเรื่องของมุอามาลาตเพราะนั้นอิสลามส่งเสริมให้เราอยู่เป็นสังคมไม่ต้องการให้เราอยู่คนเดียวเพราะถ้าอยู่คนเดียวเนี่ยมันจะมีสารพัดโรคตามมาโรคฟุ้งซ่านโรคซึมเศร้ายุ่งวุ่นไปหมดอ่ะเดี๋ยวสักพักก็ไปโดดตึกเดือดร้อนไอ้อะไรนะพวกกู้ภัยก็ต้องมาเก็บอีกอ่ะใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าอยู่กับสังคมเนี่ยเวลามันเกิดปัญหามันแนะนำกันได้ไอ้คนที่เขาช่วยเหลือเราได้ก็มีไอ้คนที่เขาช่วยเหลือไม่ได้เขาแนะนำเราได้ก็มีเราจะได้สบายใจเราจะได้มีที่พึ่งนะเพราะว่ามนุษย์ยังไงก็ต้องพึ่งกันแหละนะเราไม่พึ่งกันคงไม่เป็นไปอ่ะเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ต้องมีคนพาไปหาหมอแหละนอนแย่อยู่ประงาบประงาบจะไปยังไงอ่ะก็ต้องมีคนเพราะนั้น
ถึงบอกว่าเราก็ต้องปรึกษากันต้องพึ่งพากันนะครับเพราะฉะนั้นในการทำความดีในการแนะนำการทำความดีในอิสลามส่งเสริมนะเราทำได้ก็ทำแล้วก็ถ้าหากว่าเราจะแนะนำคนอื่นเขาก็ได้นะครับอย่างเรื่องของการบริจาคอย่างเงี้ยอย่างที่บอกบางคนเราไม่ได้มีทรัพย์แต่ว่าเรามีในเรื่องของความสามารถในเรื่องของการช่วยเหลือแรงเรื่องแรงงานเอาก็ไปช่วยเขาใครมีความสามารถด้านทรัพย์ก็ช่วยเหลือด้านทรัพย์ไปแล้วแต่ว่าใครทำอะไรได้ทำแล้วสังคมจะน่าอยู่แต่ถ้าหากว่าทุกคนคิดเหมือนกันหมดเลยไม่ใช่เรื่องของฉันตัวใครตัวมันจะน่าอยู่ไหมล่ะไม่น่าอยู่อะนะเรื่องของมันทุกคนคิดเหมือนกันหมดเลยเรื่องของมันก็เลยไม่เกี่ยวกับเราเลยไงพยายามคิดว่าเราต้องมีส่วนร่วมผมขออนุญาตยกคำพูดของอาจารย์ยะยารอฮิมะฮุลลอฮ์นะประโยคนึงท่านพูดไว้ผมจำแต่ตลอดเขาบอกว่าเวลางานใดก็แล้วแต่ให้คิดว่างานเนี้ยถ้าไม่มีขอโทษนะเขาพูดอย่างนี้เลยเขางานนี้ถ้าไม่มีกูเนี่ยไม่เสร็จอันนี้ไม่ใช่ตะกับบทพูดเพื่อให้กำลังใจว่าทุกคนคิดเหมือนกันหมดแล้วทุกคนจะมาร่วมมือกันแต่ถ้าทุกคนคิดว่าเฮ้ยงานนี้ไม่มีกูสักคนก็ไม่เป็นไรหรอกคนอื่นเหลืออีกตั้งเยอะแยะเอ้าถ้าคิดอย่างนี้หมดปรากฏว่า10คนคิดเหมือนทั้งกัน10คนเลยไปได้ไปอย่างงี้พังทั้งงานนั่นแหละนะอันนี้คือวิธีคิดเหมือนกันนะเพราะนั้นถึงบอกว่าเราก็ต้องพยายามคิดว่าเราต้องมีส่วนร่วมแต่ว่าส่วนร่วมในที่นี้จะมากจะน้อยมันก็แล้วแต่ศักยภาพแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่มั้ยล่ะเราได้แค่ไหนก็แค่นั้นเพราะนั้นถ้าแนะนำได้ก็แนะนำถ้าทำเองได้ก็ทำนะครับเพราะทั้งหมดเนี่ยมีผลบุญอยู่แล้วนะครับในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตรียมไว้ให้เราไม่ขาดทุนแน่นอนนะครับประการต่อมาครับหรือแบบอย่างหรือสุนนะต่อมาที่คนทำก็คืออัดดาวะดาวะก็คืออะไรอ่ะการเรียกร้องการเชิญชวนสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือการทำงานศาสนาเนี่ยแหละครับทำงานศาสนาไม่จำเป็นต้องเป็นทศครูอย่างเดียวนะเดี๋ยวบอกต้องจบเมืองนอกเมืองนาไม่ต้องฮะพวกเรานี่หลายๆท่านผมมั่นใจฟังจนเล่มมากกว่าตัวครูแล้วแหละนะเพราะเราฟังกันมาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าเราต้องทำงานด้วยอย่าฟังอย่างเดียวพอฟังแล้วรู้แล้วทำยังไงฮะต้องปล่อยของบ้างเรามีของนี่นะสังเกตคนมีของก็ต้องปล่อยของนะเราต้องปล่อยของเรามีความรู้เราก็ต้องเผื่อแผ่ต้องสอนต้องบอกให้กับคนรอบข้างเริ่มต้นจากคนใกล้ตัวนั่นแหละครับแล้วอย่าไปคิดว่า เรายังไม่มีความสามารถมากพอท่านนบีให้กำลังใจแบบนี้ท่านนบีบอกว่าบัลลิกูอันนีวะลาอายะตันจงเผยแผ่จากฉันจนสอนออกไปจากฉันแม้เพียงหนึ่งอายะแม้เพียงหนึ่งอายะแปลว่าอะไรครับเรารู้แค่ไหนก็สอนแค่นั้นแหละครับเรามีความรู้แค่ไหนก็บอกกล่าวแค่นั้นอย่าทำเกินความรู้กันแล้วกันปัจจุบันปัญหาที่มันเกิดอย่างนึงก็คืออะไรเรารู้แค่นิดเดียวโอ้แต่เราขยายความซะเยอะปัญหามันก็เกิดสิครับเพราะอะไรเพราะถ้าเรารู้แล้วเรามีความรู้ไอ้สิ่งที่เราขยายออกไปมันอยู่บนพื้นฐานของหลักฐานของนักวิชาการที่เขายอมรับกันอยู่อันนี้ไม่มีปัญหาเลยแต่บางคนเอาสนุกไงรู้นิดเดียวแล้วเราก็ใส่เต็มที่เลยอย่างเงี้ยไม่เอาแบบนั้นถ้าไม่รู้ไม่ต้องชี้เขาเรียกไม่รู้ไม่ชี้ใช่ไหมไม่รู้ไม่ชี้อย่าดีแล้วครับแต่ถ้าเรามีความรู้อันนี้เราต้องบอกกล่าวกันต้องแนะนำกันเพราะอย่าลืมครับไม่ได้หมายความว่าทุกคนเนี่ยมันจะทำถูกหมดเพราะบางทีอย่างโต๊ะครูก็เหมือนกันเขาก็อาจจะมีข้อผิดพลาดเราเห็นไม่ดีไม่ถูกต้องแนะนำได้ไหมได้ก็อาจารย์สอนชั้นแบบนี้แล้ววันนี้อาจารย์ทำไม่ถูกฉันก็ต้องเตือนได้ไหมได้มันเป็นหน้าที่ด้วยนะมันเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องเตือนกันเราจะปล่อยผ่านความไม่ดีไปเลยโดยที่ไม่สนใจไม่ใส่ใจกันไม่ได้นะครับเพราะนั้นสิ่งที่เป็นความรู้เนี่ยเราสามารถส่งต่อกันได้เราสามารถบอกกล่าวกันได้เราสามารถให้กันได้ให้กับคนที่เราสนิทสนมให้กับคนใกล้ชิดเราเนี่ยแหละครับลูกหลานเราเนี่ยแหละอย่างสอนมารยาทต่างๆใช่ไหมเราเรียนรู้เรื่องมารยาทอิสลามมาเราก็สอนเขาเรื่องของการอ่านดูอาในชีวิตประจำวันอันนี้ไม่รู้ใครสอนใครเหมือนกันนะถ้าดูอาในชีวิตประจำวันเนี่ยใครจะสอนใครไม่รู้เราจะสอนลูกหลานได้ไหมก็ได้นะคือเราสอนให้เขาอ่านสอนให้เขาอ่านด้วยกับวิธีการอ้าวไหนครูไปเรียนมาแล้วเข้าห้องน้ำว่ายังไงทานข้าวว่ายังไงรับประทานอาหารเสร็จแล้วว่ายังไงก่อนนอนว่ายังไงบางทีเราก็คอยลักเรียนไปกับเขาด้วยใช่ไหมแล้วก็จำไปแล้วครับเพราะทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยคือแบบอย่างที่มันจะต้องมีการเรียนรู้ร่วมกันเพราะนั้นในการดะวะในการสอนเนี่ยมันได้หลากหลายวิธีการเรารู้อะไรมาเราสอนได้เลยครับอย่างเราฟังอะไรก็ตามที่เป็นความรู้แล้วเอาไปคุยต่อเอาไปบอกต่อกับคนใกล้ชิดเราทำได้ไม่เป็นไรครับเอาเท่าที่เรามีความสามารถด้วยเอาแค่นั้นพออย่าเขาเรียกอย่าเกินความสามารถของเราเพราะว่าอย่าลืมนะอย่างหนึ่งก็คือว่าอะไรก็ตามที่เราทำอะไรก็ตามที่เราพูดเราต้องรับผิดชอบเราต้องรับผิดชอบนะครับเพราะว่าเราถือว่าเป็นมัสอูลนะครับเป็นผู้รับผิดชอบแล้วเป็นผู้ที่จะต้องถูกสอบสวน
ราะนั้นอะไรก็ตามที่ทำเอาเลยครับเราจะทำอะไรก็แล้วแต่สิทธิ์ของเราเราจะพูดอะไรก็แล้วแต่มันก็สิทธิ์ของเราแต่ทั้งหมดเราต้องรับผิดชอบอันนี้คือสาระสำคัญเลยเพราะนั้นยิ่งในปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่าหลายคนเนี่ยพูดเรื่อยเปื่อยเดี๋ยวนี้เขาไม่เคยพูดเขาใช้คลิกคอมเมนต์ใช่ไหมใครโพสอะไรหน่อยนี่คอมเมนต์ด่ากันบ้างอะไรกันบ้างสนุกสนานเลยลืมไปว่าเราต้องรับผิดชอบแต่มุสลิมเราจะมีวิธีคิดอยู่เราจะมีหลักของเราอยู่ว่าเราจะไม่พูดจาเรื่อยเปื่อยเราจะไม่สร้างความเสียหายถ้ามันถูกต้องเราถึงจะมีส่วนร่วมถ้าไม่ถูกต้องเราไม่ต้องเข้าไปรับรู้เขาไม่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับเขาแล้วไม่ต้องเข้าไปส่งต่อเขาคืออย่าเข้าไปเป็นคนที่คอยกระจายฟิตนะห์ให้เขาเพราะอย่าลืมว่าในปัจจุบันเนี่ยฟิตนะห์มันค่อนข้างกระจายได้เร็วอ่ะนะยิ่งด่ากันทางโซเชียลเนี่ยเยอะมากไม่รู้อะไรกันนะสนุกสนานกันใหญ่สงสัยวันกิยามะห์เนี่ยจะแย่กันหน่อยอ่ะนะเคลียร์กันเยอะนะแกพันกันไปหมดเลยแกด่าฉันด่าแกอะไรต่ออะไรมากมายเพราะนั้นดีที่สุดก็คืออะไรพยายามนึกเสมอว่าเราต้องรับผิดชอบในสิ่งที่พูดในสิ่งที่คิดนะครับเพราะนั้นจึงพูดเฉพาะสิ่งที่มันเป็นประโยชน์จริงๆถ้าไม่เป็นประโยชน์ก็นิ่งเงียบซะท่านนบีบอกว่าไงท่านนบีบอกว่ามันการอายุมินุบิลลาฮิวันยามินอาคิรฟันยากุลคอยร้อนเอาลียัสมุดใครก็ตามที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และวันสิ้นโลกจงพูดแต่สิ่งที่ดีหรือไม่ก็ทำไมนิ่งเงียบซะนิ่งเงียบซะเพราะถ้าพูดไปแล้วนี่หนึ่งมันไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์แล้วอาจจะสุ่มเสี่ยงกับการที่จะเกิดปัญหาตามมาอ้าวถ้าอย่างนั้นก็เงียบไว้ก่อนไม่เป็นไรฮะไม่รู้บ้างก็ได้ไม่เป็นไรนะครับต่อมานะครับดาวาเสร็จแล้วใช้กันในการทำความดีแล้วก็ยับยั้งจากสิ่งที่เป็นความชั่วก็ต่อเนื่องกันนั่นแหละครับใช้กันในสิ่งที่เป็นความดีและยับยั้งจากสิ่งที่เป็นความชั่วเป็นหน้าที่นะครับพวกเราทุกคนเนี่ยผู้ศรัทธาทุกคนมีหน้าที่นะครับในการที่จะยับยั้งห้ามปรามสิ่งที่มันเป็นความชั่วสิ่งที่มันไม่ถูกต้องในสังคมและอย่าเห็นอะไรแล้วปล่อยผ่านโดยที่ฉันไม่เกี่ยวไม่ได้มันขึ้นอยู่กับว่าเราทำได้แค่ไหนในฮะดีษท่านนบีบอกว่ามันรออามิงกุมมุนกะรอนฟันยูไกยิรฮุบียะดีฮีใครก็ตามที่เห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นในสังคมและเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องถ้าเขามีหน้าที่ที่จะต้องเปลี่ยนแปลงด้วยกับการเป็นหัวหน้าด้วยกับการเป็นผู้นำด้วยกับการมีอำนาจต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขสิ่งเหล่านั้นแต่ถ้าทำไม่ได้ล่ะฟาอินลัมยัสตีอะถ้าหากว่าทำไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าบางคนเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปเตือนเขาได้ไม่สามารถที่จะไปใช้อำนาจกับเขาได้เพราะมันใหญ่กว่าเราเป็นหัวหน้าเราเป็นผู้ใหญ่มากกว่าเราอายุมากกว่าเราแล้วก็เราก็ไม่มีสิทธิ์ในการที่จะไปบังคับอะไรเขาอยู่แล้วถ้าอย่างนั้นวิธีการก็คือฟาบีลิซานิฮีด้วยกับลิ้นครับด้วยกับการแนะนำด้วยกับการพูดคุยด้วยกับการตักเตือนด้วยกับการให้ข้อคิดเราทำได้ถ้าหากว่ายังทำไม่ได้อีกหรือทำไปแล้วมันไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงมันก็มีประการที่3ตามมาฟาอิลลัมยัสตาติฟาบีกัลบีฮีประการที่3ก็คือด้วยกับหัวใจจิตใจของเราที่ปฏิเสธต่อการกระทำที่ไม่ถูกต้องของเขาและขอดุอาให้เขาได้รับทางนำเพราะนั้นถึงบอกว่า3อย่างเนี่ยเราทำไม่ได้ทั้ง3อย่างเลยไหม1อาจจะทำไม่ได้2อาจจะทำไม่ได้ประการที่3ทำได้ไหมครับต้องได้แหละมันต้องได้ข้อนึงนะถ้าไม่ได้เลยนี่ไม่ได้เรื่องแล้วนะเพราะอะไรเพราะข้อที่3นี่ทำได้ไหมต้องได้นะไอ้นี่ทำไม่ถูกต้องนี่ว่าแต่เราพูดไม่ได้อะเราเตือนเขาไม่ได้เพราะมันโอ้โหมันคนละระดับกันเลยต้องปฏิเสธแล้วขอดุอาให้เขาด้วยให้เขาได้รับทางนำขอให้เขาได้พบกับสิ่งที่ถูกต้องเพราะนั้นเห็นอะไรก็ตามที่อยู่ในสังคมอย่าปล่อยผ่านยิ่งในปัจจุบันเนี่ยยิ่งตอนนี้มีเยอะแยะเลยยาเสพติดกำลังมาแรงนะระวังให้ดีระวังมันจะเข้ามาที่บ้านต้องระวังกันนะต้องเตือนกันคือมันจะฮาลาลตามกฎหมายแต่มันก็ยังฮารามตามกฎของอัลลอฮ์อยู่วันยังค่ำนะเพราะงั้นยังไงก็ตามเนี่ยเมื่อมันเป็นความมันเมื่อมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามฮุกกลมของอัลลอฮ์เราไปเปลี่ยนได้ไหมไม่ได้นะไม่ได้นะเราเนี่ยต้องปรับชีวิตของเราให้เข้ากับหลักการของอัลลอฮ์อย่าไปเปลี่ยนกฎของอัลลอฮ์ให้เข้ากับชีวิตของเรานะยุ่งกันใหญ่นะครับเพราะอย่าลืมว่าเราเป้าหมายของการดำเนินชีวิตเพราะเราหวังสวรรค์จากอัลลอฮ์เพราะนั้นอัลลอฮ์วางแนวทางมาให้วางขั้นตอนมาให้วางกติกามาให้ก็พยายามปรับตัวเราให้เข้าตามนั้นให้ได้แล้วเราจะได้ไปสู่จุดมุ่งหมายเป้าหมายที่เราหวังจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหวังอะไรอ่ะหวังอะไรหวังสวรรค์เนาะต้องหวังนะแล้วขอดุอาด้วยนะอย่าหวังอย่างเดียวนะหวังอย่างเดียวไม่ได้นะต้องหวังแล้วขอดุอาแล้วพยายามทำให้ได้นะครับนั่นคือเป้าหมายสูงสุดของทุกคนอยู่แล้วแหละครับเวลาเราจากโลกนี้ไปเนี่ยเราก็อยากเข้าสวรรค์แหละเพราะว่าในอาคิเราะห์มันมีแค่2ที่มันมีสวรรค์กับนรกแค่นั้นแหละสวรรค์กับนรกไม่มีตรงกลางนะจะมีตรงกลางอยู่พักเดียว
พักเดียวฮะไอ้ช่วงที่เขาสืบสวนสอบสวนกันนะช่วงที่เขาพิจารณาคดีอยู่บนเขาเรียกชาวอารอฟนะในซูเราะห์อารอฟกำแพงอยู่บนกำแพงเขาเรียกคนเหล่านี้ก็คืออิสตวัตฮัสนาตุฮุมวะไซยาตุฮุมหมายถึงความดีความชั่วเท่ากันรอก่อนพวกนี้รอก่อนแต่สุดท้ายแล้วต้องมีที่ไปไหมต้องมียังไงก็ต้องไปจะไปไหนล่ะไปสวรรค์สิขอดุอานะยังไงเรามันไม่ไปนรกต้องขอดุอานะครับแล้วก็พยายามคือขอดุอาเนี่ยมันจะได้ประคบประคองวิถีชีวิตของเราอะนะถ้าหากว่าเราไม่ขอดุอาเนี่ยยุ่งเพราะว่าเราคือดุอาเนี่ยเขาเรียกดุอาเนี่ยเป็นไอบ้าดะมันเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เราเนี่ยได้อยู่ในกรอบได้อยู่ในแนวทางแล้วก็ดุอาบทนึงที่เราต้องขอบ่อยๆใช่ไหมยามุกอลิบันกุลูฟซับบิดกอนบีอาลาดีนิกาโอ้ผู้ที่พลิกผันหัวใจขอพระองค์ได้โปรดให้หัวใจของฉันเนี่ยอยู่บนศาสนาของพระองค์ตลอดไปมั่นคงอยู่บนศาสนาพระองค์ตลอดไปเพราะเราอย่าชะล่าใจนะเราอย่าคิดว่าวันนี้เราเป็นมุสลิมเราเป็นมุมินเราเป็นผู้ศรัทธาเรามีอีมานแล้วเราจะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์เลยเพราะว่าปลายทางแล้วเนี่ยเรายังไม่รู้ไงอินนามันอะมาลุบินคาวาติมการงานเขาดูว่าที่ไหนบั้นปลายชีวิตถ้าบั้นปลายชีวิตเรายังเป็นผู้ศรัทธาแล้วเอาอีมานกลับไปพร้อมกับเราในวันที่เราหมดลมหายใจได้เนี่ยแหละโอเคอย่างนั้นได้อยู่มันการนะอาคิรุกะลามิฮิลาอิลาฮะอินนัลลอฮ์ดะคะลันจันนะใครก็ตามที่ประโยคสุดท้ายก็คือบั้นปลายชีวิตของเขายังมีลาอิลาฮะอินนัลลอฮ์อยู่เนี่ยเขาถึงจะได้เข้าสวรรค์นี่แหละสำคัญวันนี้เนี่ยถึงจะบอกยังวัดกันไม่ได้นะยังวัดกันไม่ได้แล้วก็ยังไปชี้หน้าว่าใครเขาก็ไม่ได้ด้วยนะเฮ้ยแกเนี่ยไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสได้เข้าสวรรค์เพราะแกคือผู้ปฏิเสธยังไม่ใช่เพราะอะไรเพราะไม่แน่ไงเพราะมันยังไม่แน่ทั้งนั้นเอาเรานี่แหละเราต้องพยายามประคับประคองตัวเราให้ดีนะครับพยายามประคับประคองด้วยกับอะไรด้วยกับสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมีอะไรที่เราต้องทำเลยตามหลักการของศาสนาดูอาควบคู่กันไปด้วยเพื่อจะได้ประคับประคองตัวเราให้มันอยู่ในกรอบให้อยู่ในกติกาที่อัลเลาะห์วางเพราะเราไม่ต้องการเป็นชาวนรกแน่นอนนะนะอูซุบิลละเราหวังที่เราจะเป็นชาวสวรรค์ก็ต้องขอดูอาและทำความดีไปด้วยนะครับประการต่อมาครับที่เราควรจะต้องทำก็คืออ่านกุรอานให้เยอะๆอันนี้คือในหนึ่งวันของเรานะเขาเรียกซุนนะในชีวิตประจำวันเนี่ยอ่านกุรอานให้เยอะนะอ่านกุรอานให้เยอะนี่อย่าเอาแบบครั้งเดียวนะมาวันเดียวเลยจ้องวันนี้วันเดียวแล้วอ่านทีเดียวเลยแล้วก็วันอื่นไม่อ่านแล้วคืออันนี้เขาเรียกในทุกๆวันจะอ่านให้เยอะก็หมายความว่าคือในแต่ละวันควรจะมีการอ่านอันกุรอานไอ้ส่วนจะนานขนาดไหนอันขึ้นอยู่กับเราวันนี้คึ้มอกคึ้มใจหน่อยนะวันนี้ไม่มีธุระไม่ต้องรีบไปไหนเอาอ่านให้สักครึ่งชั่วโมงวันนี้อาจจะรีบหน่อยอะไรหน่อยอ่านสัก10 นาทีแล้วแต่ครับเอา5 นาที10 นาทีคือพยายามทำให้เป็นอิสติกอมะให้เป็นกิจวัตรประจำวันให้ได้เพราะว่าการงานที่อัลลอฮ์รักนบีบอกว่าไงอะดะวะมูฮาวะอิงกัลละคือการงานที่เราทำแบบประจำอย่างสม่ำเสมอแม้ว่าเล็กน้อยก็ตามอ่านกุรอานเล็กน้อยวันละ1 หน้าไหวไหม1 หน้าไหวไหมไหวอยู่นะ1 หน้าจริงๆเนี่ยทำมืออาชีพหน่อยไม่ถึง5 นาทีนะเอาทำมืออาชีพหน่อยอ่านคล่องๆกันนะไม่ถึง5 นาทีอ่ะ1 หน้านะครับแต่ถ้าหากว่าเรายังสะกดตัวอยู่ก็ไม่เป็นไรก็เนียดไว้เลยวันละ1 หน้า 1 หน้าโอ้วันละ1 หน้านี่เดือนตั้ง30 หน้าแล้วเนาะปีนึงก็ได้เยอะอยู่ได้เยอะอยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปอะไรนะไปเร่งสปีดหน่อยในเดือนรอมฎอนนะเดือนรอมฎอนเดือนที่12เนี่ยไอ้เดือนที่9เดือนที่9แต่ว่ามันคือ1ใน12เดือนนะเดือนที่9เนี่ยไปเอาให้เต็มที่เอาทุกวันเลยเอาให้จบยูสเลยที่เหลืออย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าพยายามทำให้เป็นอิสติกอมะให้เป็นการงานที่ทำอย่างสม่ำเสมอและใน1อักษรเนี่ย10ความดีใช่ไหม1อักษร10ความดีนะครับ1อักษร10ความดีแล้วคิดดูหน้าหนึ่งตั้งกี่อักษรน่ะเยอะนะบิสมิลลาห์อย่างเดียวก็ได้ไปหลายอักษรแล้วอ่านบิสมิลลาห์อย่างเดียวแล้วพอเลยใช่ไหมไม่ต้องนะอย่าไปคิดแบบนั้นนะเวลาทำความดีก็บอกวิธีคิดเนี่ยนะเวลาทำความดีเนี่ยทำแล้วยังคิดว่ามันน้อยอย่าเพิ่งไปคิดว่ามันเยอะเพราะถ้าคิดว่ามันเยอะเนี่ยมันจะไม่ทำแล้วมันทำแค่นั้นแหละบริจาค10 บาทพอแล้ววันนี้บริจาค10 บาทอาทิตย์นี้พอแล้วแค่นี้แหละไม่ได้นะก็คือพยายามคิดว่ามันน้อยเพื่อจะได้ความดีเพิ่มแต่ถ้าทำความชั่วฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์โอ้โหไม่น่าเลยวันนี้พูดจาไม่ดีวันนี้ด่าเพื่อนบ้านด่าข้างบ้านไปแล้วไม่น่าเลยคิดเนี่ยเป็นความชั่วละพยายามคิดว่าต่อไปต้องไม่เป็นแบบนี้ต้องไม่เอาแบบนี้ต้องซอบัตให้อยู่ต้องอดทนให้ได้ชัยฏอนต้องไม่ได้กินเรานะต้องพยายามคิดแบบนั้นเพราะนั้นถ้าทำความดียังคิดต้องคิดว่ามันน้อยอยู่ถ้าทำความชั่วให้คิดว่ามันเยอะแล้วมันเยอะแล้วนั้นอ่านกุรอานเนี่ยอ่านเรื่อยๆอ่านไปเรื่อยๆครับอย่างที่บอกไปในตอนต้นว่าเวลาเราอ่านกุรอานเนี่ยเราก็ดูความหมายภาษาไทยไปด้วยนะมันจะได้ทำให้เราเข้าใจว่าสิ่งที่อัลลอฮ์กล่าวเนี่ยเพราะมันเป็นกาลามุลลอฮ์มันเป็นดำรัสของอัลลอฮ์จะได้รู้ว่ามันแปลว่าอะไรนะมันแปลว่าอะไรเราอาจจะ
่านอาจจะอ่านผิดๆถูกๆแต่ก็พยายามแล้วนะพยายามแล้วมันอ่านได้แค่นี้จริงๆนะเพราะในฮะดิษของท่านนบีบอกว่าใครก็ตามที่อ่านอัลกุรอานแต่ว่าอ่านด้วยความยากลําบากก็คือติดขัดๆตะกุกตะกักแต่พยายามของเรามันได้แค่นี้จริงๆเพราะว่าเราฝึกมาได้แค่นี้พยายามแล้วก็ได้แค่นี้ได้ผลบุญ2อย่างนะผลบุญ2อย่างถ้าใครก็ตามที่อ่านกุรอานอันนี้คล่องปรือเลยถูกหลักตัจวีดแล้วก็อิคลาสด้วยนะอิคลาสต้องเป็นต้นทุนไว้ก่อนนะในทุกการงานนะครับจะอ่านกุรอานจะทําความดีใดก็แล้วแต่อิคลาสต้องมาเป็นต้นทุนไว้ก่อนถ้าไม่มีเนี่ยงานเป็นศูนย์หมดแหละนะงานเป็นศูนย์หมดนั้นถ้าอ่านกุรอานด้วยความอิคลาสและเสียงดีไพเราะถูกต้องตามหลักตัจวีดมักรอดใช้ได้อย่างนี้นู่นเลยวันกิยามะห์เนี่ยได้อยู่กลุ่มนึงเค้าเรียกอยู่กลุ่มร่วมกับมลาอิกะห์ตัวอีกกลุ่มนึงล่ะอีกกลุ่มนึงก็เหมารวมพวกเรานี่แหละนะไม่แน่บางท่านอ่านเพาะหรือเปล่าผมไม่ทราบนะอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่อ่านด้วยความลำบากหมายถึงว่าอ่านแล้วพยายามได้แค่นี้จริงๆตะกุกตะกักเพราะเราไม่ได้ฝึกมาตั้งแต่ต้นแต่เรามาฝึกตอนนี้เราได้แค่นี้แหละผลบุญสองอย่างผลบุญของการพยายามกับผลบุญของหนึ่งอักษรสิบความดีไงครับได้บุญไหมล่ะก็ได้บุญอยู่ดีนั่นแหละก็ได้บุญอยู่ดีและในวันกิยามะห์เนี่ยมันคือตัวช่วยของเราเลยในวันกิยามะห์เนี่ยอ่านกุรอานเป็นตัวช่วยนะครับท่านนบีบอกว่าอิกรออุลกุรอานฟะอินนะฮูยะตียอมันกิยามะห์ชะฟีอัลลิอัศฮาบิฮิท่านทั้งหลายจงอ่านอัลกุรอานกันให้เยอะๆนะเพราะในวันกิยามะห์กุรอานนี่แหละจะมาเป็นตัวช่วยให้กับเรามันจะมาทูลกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าขอให้เรายกโทษให้กับเราเพราะเราอ่านมันเราอ่านกุรอานนี่คือตัวช่วยของเราตัวช่วยในวันกิยามะห์เนี่ยมีไม่กี่ตัวหรอกนะมีผลงานของเราทั้งหมดเลยนะที่เป็นซอดากอที่เราทําไว้ความดีที่เราทําไว้แล้วก็กุรอานที่เราอ่านเอาไว้นี่แหละมันเป็นตัวช่วยที่เราจะได้รับในวันกิยามะห์เพราะนั้นอ่านกุรอานกันให้เยอะๆแล้วถ้าหากว่าเรามีโอกาสสอนด้วยอัลฮัมดุลิลละห์อันนี้ดีถ้ามีโอกาสสอนกุรอานเนาะเพราะอะไรฮะเพราะท่านนบีบอกว่าคอยรุกุมมันตะอัลลัมันกุรอานะวะอัลลัมะฮูคนที่ดีที่สุดในหมู่พวกท่านคือคนที่เรียนอัลกุรอานและสอนอัลกุรอานเรียนแล้วก็สอนด้วยผมเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์นะฮะว่าผมจบกลับมาเนี่ยทุกวันนี้ผมก็ยังสอนกุรอานอยู่เพราะว่าตอนเย็นๆก็ยังสอนตัวรายนะยังสอนอยู่ตั้งแต่จบจากอินเดียมาก็ผมจบมาตั้งแต่ปี40ธันวาคม40แล้วก็สอนกุรอานจนกระทั่งก็ทุกวันก็ยังสอนอยู่อัลฮัมดุลิลละห์แล้วผมก็เอาไปบอกกับนักเรียนว่าทําไมครูยังสอนนี่ไงเพราะฮะดิษนบีบอกไงฮะคอยรูกุมมันตานแล้วมันกุรอานวะอัลลัมะฮูคนที่ดีที่สุดในหมู่พวกท่านคือคนที่เรียนกุรอานแล้วเอามาสอนนี่เราอะแล้วสำหรับพวกเราได้ไหมเราอ่านเองแล้วสอนใครสอนลูกๆไงใช่ไหมครับสอนลูกๆสอนหลานๆของเราเนี่ยแหละครับเอามาสอนเอามาฝึกให้เขาออกเสียงให้มันถูกต้องเราอาจจะสอนเองไม่ได้มีตัวช่วยเยอะใช่ไหมเปิดเขาเรียกอะไรเนี่ยนี่ก็เปิดอะไรเปิดโทรศัพท์นะถ้าสมัยก่อนเรียกเปิดคัสเซ็ตนะโหโบราณเลยนั้นบอกถ้าบอกคัสเซ็ตเดี๋ยวรู้รุ่นเลยใช่ไหมเดี๋ยวนี้เปิดเนี่ยโทรศัพท์เนี่ยเปิดฝึกการออกเสียงช้าๆชัดๆอย่างเงี้ยได้เห็นไหมครับเพราะนั้นอ่านกุรอานก็จะเป็นตัวช่วยของเราในวันกิยามะห์ด้วยนะครับประการต่อมาคือว่าเวลาเจอกันในประมาณ7นาทีนะฮะ เวลาเจอกันต้องทักทายแบบมุสลิมทักทายด้วยการให้สลามทักทายด้วยการให้สลามไอสวัสดีเอาไว้ก่อนนะให้สลามก่อนสวัสดีก็ดูด้วยฮะเวลากับคนที่ไม่ใช่มุสลิมแน่นอนฮะก็สวัสดีก็ไปไม่เป็นไรฮะเพราะว่ามันเป็นมารยาททางสังคมแต่ถ้าหากว่าเป็นมุสลิมเนี่ยเรามีรูปแบบของเราเรามีแบบอย่างของเราท่านนบีสอนให้เรากล่าวสลามอัสสลามุอะลัยกุมและการให้สลามได้ความดีด้วยมีผลบุญนะฮะในการให้สลามมีผลบุญคนให้สลามอัสสลามุอะลัยกุมได้แล้ว10นะอย่างหะดีษที่นบีนั่งกันอยู่ใช่ไหมครับซอฮาบะห์เข้ามาอัสสลามุอะลัยกุมนบีบอกได้ละอัชกุรุน10ความดีกับอีกคนหนึ่งเข้ามาอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์ท่านนบีก็บอกอิชกรูน20พออีกคนเข้ามาอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์เท่าไหร่ละซะลาซูน30ความดีแปลว่าการให้สลามเนี่ยเราจะให้สั้นให้ยาวขนาดไหนมันได้ผลบุญทั้งหมดนะแต่บางคนเข้ามากับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อันนี้ก็กินรวบเลย30เลยทีนี้ปัญหามันก็จะไปอยู่ที่ใครละอยู่ที่คนได้ยินละการให้สลามเป็นซุนนะห์แต่ว่าการรับสลามเป็นวาญิบแล้วถ้าได้ยินต้องรับสลามรับสลามว่าอะไรกุมสลามและต้องรับให้เท่าเขาหรือมากกว่าเขาถ้าเขาให้มาเต็มแล้วเราจะไปรับสั้นๆได้ไหมอันนี้ไม่สมควรไม่ถึงขั้นกับคอขาดบาดตายหรอกนะแต่ว่ามันไม่สมควรเพราะว่าเขาให้มายาวสักขนาดนั้นแล้วเราก็ควรที่จะต้อง
ให้รับสลามให้มันเท่าเขาและมันเป็นเงื่อนไขนะมันเป็นเงื่อนไขที่จะทำให้เขาเรียกทำให้เราเนี่ยรักกันแล้วก็เป็นเงื่อนไขที่จะทำให้ได้เข้าสวรรค์ของลอสุบฮานะฮูวาตาลาเวลาเข้าสวรรค์แล้วเขามีแต่กอลูซาลามันซาลามานะมีแต่การทักทายแบบให้สลามกันทั้งสิ้นนั่นแหละครับสันติจงมีแด่ท่านขอความสันติจงมีแด่ท่านเป็นการทักทายแบบเดียวในโลกนะที่ขอพรขอดุอาให้กันแต่มันก็ถูกจำกัดเอาไว้นะว่าให้เฉพาะใครกับใครแค่นั้นมุสลิมกับมุสลิมแค่นั้นเพราะฉะนั้นถ้าไม่ใช่มุสลิมไม่ต้องไปให้เขานะกับมุสลิมต้องให้แต่ถ้าไม่ใช่มุสลิมไม่ต้องให้และคนไม่ใช่มุสลิมก็ไม่ต้องมาให้เราด้วยอันนี้เนี่ยถ้าไม่ใช่มุสลิมเขาก็เจอเราเป็นเพื่อนกันอ้าวสวัสดีปกติไม่เป็นไรแล้วก็สวัสดีเขาได้ไม่เป็นไรนะครับไม่มีปัญหาจะยกมือไม่ยกมืออะไรก็แล้วแต่นะก็แล้วแต่แต่ถ้าสลามเนี่ยมันถูกจำกัดเอาไว้อันนี้เราก็ต้องอธิบายให้เขาเข้าใจนะครับว่าคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยแกไม่ต้องมาให้สลามฉันน่ะไม่ต้องมาสลามอะไรกุมพยายามจะฝึกกันให้อยู่นั่นแหละแล้วเราก็แปลกเราก็พยายามจะสอนเขาให้ฝึกเหลือเกินไม่ต้องครับยิ่งเดี๋ยวนักการเมืองเดี๋ยวเลือกตั้งมาหลายมาอีกแล้วนักการเมืองเข้ามาก็จะพยายามจะให้สลามเราเชียวละไม่ต้องนะให้เข้ามาก็สวัสดีไปแหละปกติไม่เป็นอะไรไม่มีปัญหาแต่ถ้าเป็นมุสลิมต้องให้สลามเพราะอันนี้คืออะไรล่ะอันนี้คือซุนนะห์นบีนอกจากเป็นมารยาททางสังคมแล้วมันเป็นคือซุนนะห์นบีด้วยแล้วมันเป็นแบบอย่างแล้วมันเป็นกติกาเป็นเงื่อนไขที่จะทำให้เราได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยหะดีษท่านนบีบอกงี้ลาตัดคุลุญญะนะฮัตตาตุมินูพวกท่านทั้งหลายเนี่ยจะยังไม่ได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์จนกว่าจะศรัทธาซะก่อนอันนี้คือเงื่อนไขอย่างที่เราทราบอยู่แล้วคนจะเข้าสวรรค์ต้องมีอีหม่านถ้าไม่มีอีหม่านเขาไม่ให้เข้าสวรรค์ถูกจำกัดเอาไว้สำหรับคนที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์เพราะสวรรค์เป็นของอัลเลาะห์ใครจะมาบอกว่าใจจืดใจดำใจแคบไม่เกี่ยวกันเพราะสวรรค์เป็นของอัลเลาะห์เราทำความดีทุกวันนี้ทำหวังสวรรค์จากใครจากอัลเลาะห์ถ้าจะมีคำถามว่าเอาแล้วคนอื่นไม่ได้เข้าสวรรค์เหรออันนั้นเขาต้องตอบเองไม่ใช่เราตอบเพราะเราทำความดีเราหวังสวรรค์จากอัลเลาะห์อันนี้เราตอบได้เต็มปากเลยนมาดหวังสวรรค์จากอัลเลาะห์ช่วยเหลือคนยากจนหวังสวรรค์จากอัลเลาะห์พูดจาแนะนำกันในสิ่งที่ดีหวังสวรรค์จากอัลเลาะห์ทำอะไรก็ตามที่เป็นความดีหวังสวรรค์จากอัลเลาะห์เราพูดได้เต็มปากส่วนคนอื่นที่ไม่ใช่เราที่ไม่ใช่มุสลิมเหมือนกับเราเอาแล้วเขาจะได้ยาอะไรล่ะอันนั้นต้องถามเขาไม่ได้ถามเรานะถ้าเรื่องของเราเนี่ยถามเราได้แต่ถ้าเรื่องของเขาถามเราได้ไหมไม่ได้เรื่องเขาก็ถามเขาสิไปถามเราทำไมล่ะนะไม่เกี่ยวกันนะทางใครทางมันอยู่แล้วนะเพราะนั้นถ้าเรื่องของเราถามเราแล้วเราก็ตอบได้เต็มปากว่าเราวางสวรรค์จากใครครับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่จะเข้าสวรรค์ต้องมีอีหม่านซะก่อนอันนี้คือกติกาเบื้องต้นเงื่อนไขเบื้องต้นถ้าไม่มีอีหม่านไม่ได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺทุกวันนี้เราถึงต้องพยายามที่จะอันดับแรกเนี่ยต้องมีอีหม่านซะก่อนมันคนที่ยังไม่ใช่มุสลิมถ้าอยากจะได้อะไรก็ตามที่มันเป็นคุณงามความดีจากอัลลอฮ์สุดท้ายปลายทางคือสวรรค์เนี่ยต้องเป็นมุสลิมซะก่อนต้องมีอีหม่านซะก่อนพอมีอีหม่านเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเวลาตุมินูฮัตตาตะฮาบูท่านนบีก็บอกต่อมาว่าแต่ท่านจะยังมีอีหม่านที่ไม่สมบูรณ์นะจนกว่าท่านทั้งหลายจะรักกันซะก่อนนั่นแปลว่าถ้าเราทะเลาะกันอยู่แปลว่าเราเนี่ยอีหม่านยังอ่อนอีหม่านยังไม่สมบูรณ์วันๆก็จ้องจะเน็บเป็นอย่างเดียวเลยอย่างเงี้ยต้องจะทะเลาะกันอย่างเดียวเลยต้องจะด่ากันอย่างเดียวเลยไอ้อย่างนี้เนี่ยแสดงว่าอีหม่านยังอ่อนไม่ได้หมายถึงไม่มีอีหม่านนะพอเราปฏิญาณตนมาแล้วนมาดก็ทำบ้างไม่ทำบ้างอยู่ยังถือว่ามีอีหม่านแหละแต่อีหม่านอ่อนไงฮะเพราะนั้นต้องพยายามรักกันให้เยอะๆนะครับแนะนำกันเตือนกันไม่เป็นไรนะพูดจากันดีๆนะแล้วก็อวะลาอะดุลุกุมอะลาชัยอินลาฟาอันตุมูฮูตะฮาบับตุมท่านนบีบอกว่าเอาไหมถ้าฉันจะแนะนำพวกท่านเอาไหมถ้าจะแนะนำพวกท่านในสิ่งที่ถ้าท่านทำแล้วเนี่ยท่านจะได้รับท่านจะได้รักกันเพราะเงื่อนไขคือรักกันซะก่อนถึงจะถือว่ามีอีหม่านที่สมบูรณ์เมื่อมีอีหม่านที่สมบูรณ์ถึงจะได้เข้าสวรรค์ท่านนบีก็บอกอัฟชุสสลามไบนะกุมให้สลามกันนี่แหละเจอหน้ากันก็อัสสลามุอะลัยกุมแล้วมันน่าฟังนะขอความสันติจงมีแด่ท่านโอ้ถ้าแปลด้วยแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกโอ้ขอความคือคนที่ไม่ใช่มุสลิมเขายังแอบอิจฉาเราเลยนะเพราะของเขานี่ทักทายด้วยประโยคธรรมดาทั่วไปยิ่งฝรั่งเฮลโลอะไรเขาก็ว่าไปใช่ไหมแต่ของเราเนี่ยถ้าแปลเป็นไทยว่าไงขอความสันติจากอัลลอฮ์จงมีแด่ท่านขอความเมตตาจากอัลลอฮ์จงมีแด่ท่านเนี่ยคือสิ่งที่เราขอพรให้กันนั้นถึงบอกว่ามันถูกจำกัดเอาไว้สำหรับใครสำหรับมุสลิมเท่านั้นเพราะมันเป็นดูอามันเป็นบทขอพรนะครับก็ด้วยกับเวลานะครับอาจารย์ก็มารอแล้วพอดีเลยฮะหนึ่งชั่วโมงพอดีเลยก็ขออนุญาตฝากไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนแต่ยิ่งยังมีอีกหลายเรื่องนะเรายังไม่หมดวันเลยนะฮะเนี่ยแต่ว่าเวลามันหมดก่อนก็ขออนุญาตแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์